สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเฟรมคิสซินดิโก้ครับผมวันนี้มาดึกหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเราจะแนะนำเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วเจอหน้าผมนั้นมีแต่เรื่องดีๆตลอดเวลาวันนี้เราจะพูดถึงซาวเกี่ยวกับซาวและแนวคิดของซาวกีตาร์ซาวกีตาร์เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยปรับยังไงดีเราควรจะปรับซาวยังไงดีแต่ซาวกีตาร์ที่ดีจริงๆเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวซาวกีตาร์ที่ดีคือซาวกีตาร์ที่ใช่กับสิ่งที่เรากำลังเล่นอยู่กับอะไรอย่างเช่นเราเล่นอยู่เอ้ยมาถ้าเราเล่นกับวงเมทัลโพสต์ฮาร์ดคอร์ซาวกีตาร์ที่ดีกับโพสต์ฮาร์ดคอร์เรามาเล่นกับแนวคิดนิโก้มันก็คงไม่ดีหรือถ้าซาวที่ดีของคิสอินดิโก้ไปเล่นกับแจ๊สมันก็คงไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องซาวเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราทำอะไรอยู่นะครับผมอย่างเช่นตัวผมเนี่ยก็มีอาจารย์หลายท่านแนะนำมาว่าในโลกนี้มันมีซาวแค่2อย่างมีดีกับไม่ดีดีมันก็จะแบ่งไปอีกหลายแบบไม่ดีก็คือไม่ดีอย่าอ้างว่าเราชอบแบบนี้ซาวแหลมๆบี้ๆเราชอบว่าเฮ้ยเนี่ยแหละซาวกูแต่ไม่ดีก็คือไม่ดีเราต้องยอมรับแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงมันหลายคนอีโก้เรื่องซาวเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะแก้ไขในเรื่องนี้ซาวกีตาร์สำคัญมากนะครับผมบางคนปรับกีตาร์เล่นคนเดียวซ้อมคนเดียวเฮ้ยทำไมเราเล่นกีตาร์แล้วรู้สึกว่าแม่งไม่มีเบสเลยว่ะก็แน่นอนสิครับคุณเล่นกีตาร์คุณไม่เล่นเบสถูกไหมฮะคุณก็เลยไปอัดเบสที่เอฟเฟกต์คุณเพิ่มย่านเบสคุณก็โอ้โหแน่นมากเลยเล่นคนเดียวแม่งโคตรแน่นเลยพอไปเล่นกับวงบวมเละเทะเลยเพราะคุณไปทับย่านเบสอยู่นั่นเองซึ่งอันนี้นักดนตรีพื้นฐานก็ต้องเข้าใจเป็นเรื่องปกติ เอาง่ายๆเราต้องหาซาวที่เราชอบก่อนอันดับแรกซาวที่เราชอบคือแบบไหนแล้วเรากำลังเล่นกับแนวดนตรีประเภทใดอยู่ซาวที่ผมชอบเนี่ยผมชอบซาวของวงดนตรีวงหนึ่งเอาไว้ก่อนซาวที่ผมชอบเนี่ยมันเป็นประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันเล่นกับวงผมได้เพราะผมเป็นคนแต่งเพลงผมคนแต่งเพลงวงซึ่งผมสามารถคอนโทรลได้ว่าซาวที่กูชอบมันต้องเข้าไปอยู่ในวงได้ซึ่งเราเห็นจะตัวมากเรื่องนี้น่ะซาวที่ผมชอบมันเลยอยู่ในเพลงได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีอำนาจการเด็ดขาดคอมมิวนิสต์แบบผมเราเข้ามาทีหลังเราก็ต้องดูว่าวงเขาเล่นอะไรอยู่เราก็ต้องยอมเปลี่ยนไปกับเขาลดแบบอาจารย์อธิบายไงดีอย่างดูอย่างเลือกเครื่องก็ตามเครื่องดนตรีนี่ก็สำคัญนะอย่างสมมุติวงฝรั่งก็ได้อะทำไมวงพวกฮาร์ดคอร์หรือโพสต์ฮาร์ดคอร์ของฝรั่งเมทัลคอร์เขาถึงใช้พวก ESP LTD อะไรโทนนั้นเพราะว่ามันเป็นกีตาร์ของทางเขาถ้าอย่างคนไทยเนี่ยที่ผมเห็นส่วนใหญ่เนี่ยผมก็แนะนำเป็น Fender ซาวประมาณ Fender นี่มันค่อนข้างจะครอบคลุมเพลงไทยเยอะมากก็หาทรงสแตทเป็นซิงเกิลคอยล์แบบหรือไม่เป็นฮัมแบบกึ่งๆคอยล์ตัดก็ได้เราอารัมพบทมาเยอะแล้วต่อไปเนี่ยเราจะแนะนำซึ่งการแนะนำของเราเนี่ย
มันก็ไม่รู้จะแนะนำไงเพราะผมก็ปรับซาวเป็นแต่แบบเราๆอ่ะนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ผมมีแค่น้อยมากมีแค่น้อยมากไม่ใช่คือเอฟเฟกต์ผมมีน้อยมากก็คือหน้าตาเอฟเฟกต์ผมก็มีแค่นี้นี่ผมจะมี MXR Carbon Copy สมัยผมเล่นกีตาร์ให้วงนะ EQ MXR แล้วก็โทนโบนแล้วก็ไอเนี่ยไอ้ค็อกพิทแบ็คไว้จูนเสียงเนี่ยผมใช้แค่นี้แหละแล้วอยู่บ้านผมก็ซ้อมไอ้แอมเฟนเดอร์แชมเปี้ยนอะไรเนี่ยกีตาร์ก็เจ้าประจำกิบสันเมชัดคลาสสิกตัวเดิมคนดีคนเดิมของผมนั่นเองโอเคคือผมจะแนะนำให้ว่าเราสมมุติว่าเราไปเล่นกับวงสมมุติว่าคุณเล่นกับวงที่เขาชอบบอดี้แสลมคุณกำลังไปเล่นกับวงที่เขาชอบฟังเพลงบอดี้แสลมอยู่คุณต้องไปฟังซาวกีตาร์ของบอดี้แสลมแล้วก๊อปไปเลยจริงก๊อปไปเลยคือเรื่องก๊อปซาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะว่าเขาเลือกที่ดีที่สุดแล้วเขาถึงได้เอาออกมาขายให้ทุกคนได้ฟังเราทำให้ได้อย่างเขาเหมือนเราซ้อมในห้องเนี่ยเราทำให้ได้เหมือนในแผ่นเลยแต่ที่สำคัญซาวที่ดีเนี่ยอาจารย์ผมที่เรียนมาทุกท่านเลยสอนว่าต้องฟังใน audio track คือแผ่นซีดีของแท้เท่านั้นอันนี้สำคัญมากคือเราต้องฟังแบบในมอนิเตอร์ดีๆ ด้วยนะคือแบบพยายามฟังดีๆฟังในมอนิเตอร์ที่ดีแล้วเราจะหูเราจะพัฒนาเอางี้ผมจะลองแซมเปิลให้ดูว่าผมเดี๋ยวไปคลังแสงของผมนี่ผมจะมีแผ่นที่ผมชอบคืออย่างผมนี่วงที่ผมบอกก็คือนี่ผมชอบซาวด์วงนี้เป็นวงของ British นะครับผมก็จริงๆ MCR ก็ดีนะซาวด์แต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นพังไปนิดนึงส่วน The Cap นี่มันก็ใช้กับวงได้แต่ว่าวันนี้ผมจะเลือกตัวนี้เพราะว่าผมชอบที่สุดโอเคเราก็จะวันนี้ผมจะไม่ได้ใช้มอนิเตอร์ข้างล่างผมอยู่บนห้องนี่ผมก็จะใช้ธรรมดาเป็นแบบลำโพงธรรมดาโอเคถ้าเกิดว่าแฟนผมโทรมาทีผมจะออกไปบล็อกแฟนผมจะออกไปบล็อกเบอร์โทรเดี๋ยวนี้แหละถือว่ารบกวนการทำงานของผมโอเคนี่คือซาวด์ตัวอย่างที่ผมบอกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูว่าเราปรับยังไงแล้วก็ฟังโอเคเราก็เลือกเดี๋ยวโอเคสมมุติผมชอบซาวด์เพลงนี้ลองฟังดูซึ่งแน่นอนว่าจริงๆผมก็ฟังมันจนฝังใจแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำซาวด์กันก็วิธีการปรับเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอฟเฟกต์ที่เราใช้มันเป็นยังไงซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละคนไม่เหมือนกัน EQ เนี่ยผมจะไว้คัดแต่ละย่างเวลาเราไม่ต้องการอะไรซึ่งบางคนก็ไม่ใช่ EQ ซึ่งผมจะไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันจะ
ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กันหน้าตู้ผมจะปรับแบบเป็นแฟลตทั้งหมดเลยนะโอเคสมมุติว่าเมื่อกี้มันเป็นเดี๋ยวขออนุญาตวางหน่อยนึงวางไงดีวะวางนี้แล้วกันวางยังไงอ่ะวางนี้แล้วกันโอเคเสียงอัดที่ได้ยินอาจจะเมื่อกี้เกณฑ์เราฟังเราจะได้ยินเกณฑ์ของเขาคือเนี่ยเราต้องฟังเขาจะได้ยินเกณฑ์มาเราต้องเพิ่มที่ตัว drive ตัวนี้เพราะว่าเกณฑ์ของเขาจะมาลองฟังดูซึ่งผมไม่ทราบว่าจะได้ยินเหมือนผมหรือเปล่านี่จะมีเกณฑ์เป็นหางเสียงเดี๋ยวผมไว้วางแบบนี้มะผมมีที่วางแสตเตรียมไว้อ๋อเนาะมีแสตวางด้วยแฟบเลยเหี้ยแบตจะหมดโอเคหม้อแสตแฟบทางบาดมากโอเคแล้วก็ลองเกณฑ์เรายังไม่พอจริงๆก็พอนะแล้วเราคือของผมเนี่ยจะมีตัวคอนโทรลซึ่งจะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มแบบเพิ่มเสียงที่มันแบบแจ๊กๆๆๆๆกับผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันเป็นเพิ่มเอาเป็นว่าย่านแหลมแบบเม็ดๆอ่ะเม็ดๆของย่านแหลมอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันตัวนี้เนี่ยสมมุติผมเพิ่มให้ดูแล้วกันนี่มันจะเป็นเงี้ยก็คือมันเหมือนแบบมันเป็นสไตล์ของแอมแบบแมชเชลของมาเชลเขาน่ะคราวหลังผมจะบล็อกแฟนทุกครั้งที่ผมไลฟ์ไม่อย่างนั้นก็คงจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ซาวเริ่มมาแล้วเอาใหม่ตอนนี้เบสเราไม่มีเราเพิ่มเบสนิดนึงอันนี้หนาไปเบสเยอะไปลดหน่อยนึงโอเคครับผมขออภัยด้วยครับผมจะลองเล่นกับเพลงดูแล้วจะแก้เรื่อยๆถ้าดังไปขออภัยด้วยเพราะผมไม่ทราบจริงๆว่ามันดังไปหรือเปล่าน่าจะดังไปเพราะว่าตรงนี้ก็ดังมากWe'll be right back.
คเราฟังซาวนะฟังเขาผมจะลองเปลี่ยนเพลงอื่นคล้ายๆหาเพลงล็อกๆหน่อยเพลงนี้เพลงนี้จะไดฟ์น้อยหน่อยเพิ่มแหลมนิดนึงเดี๋ยวลองฟังของเขาฟังเขานะครับผมป้ายขอบคุณมากแบบเมื่อกี้คืออันนี้คือไดฟ์เยอะไปเพิ่มเสียงหน่อยนึงเพราะลดได้เสียงหายโอเคอันนี้คือการปรับซาวด์ตามแทร็กซึ่งการปรับซาวด์ตามแทร็กเนี่ยเราต้องปรับซึ่งผมฟังมาเพลงเยอะมากก็คือการฟังเพลงเยอะๆมันช่วยให้หูเรามันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าพยายามหาเพลงที่มันเป็นคุณภาพดีๆฟังแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากมันเยอะมากเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเรานั่งฟังไปเรื่อยๆเคยเจอนี่ป่ะล่ะที่เขาเขียนว่าฟัง MP3 มิกเพลงยังไงก็ได้แค่ MP3 นั่นแหละอันนั้นคือเรื่องจริงถ้าอยากจะเดินมาทางนี้จริงๆอ่ะผมแนะนำว่าแบบเฮ้ยแผ่นเพลงมันถูกๆเพลงฝรั่งอ่ะเดี๋ยวนี้มือสองอ่ะเดอะมอร์ร้านฮอฟอ่ะ200กว่าบาท300เองซื้อตั้ง3เดือนแผ่นนึงก็ได้เอาแผ่นนึงก็ฟังเข้าไปเอาแผ่นที่ชอบจริงฟังแล้วพอเราฟังเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งต่างมากพอเรารู้สึกว่าต่างเนี่ยแปลว่าเราพัฒนาแล้วพอเราพัฒนาแล้วเนี่ยนั่นแหละคือความแตกต่างที่เราจะเจอซึ่งมันมีประโยชน์มากจริงๆคือแล้วก็เนี่ยอีกอย่างซึ่งมันอยู่ที่ตู้ด้วยนะมันอยู่ที่ตู้ว่าเราไปเจอตู้แบบไหนสมมุติว่าเราไปเจอตู้ไม่ใช่แบบที่บ้านเราเนี่ยเราก็จริงๆเราฟังมาเยอะไงเราจะจำได้ว่าโทนที่เราใช้มันคือโทนไหนสมมุติผมจะลองเล่นเพลงดาวให้ฟังอ่ะเพลงดาวโอ้ยเพลงดาวผมเพลงดาวโอ้ยโทษทีนี่ปรับได้ด้วยมีอนาคตเท่เลยเฟดนี่ไม่ต้องแกะตามนะครับผมดรอปกีตาร์ดรอปซีนะครับสมมุติเพลงดาวอ
มาณนี้คือเพลงดาวแต่จริงๆในแท็กผมก็ยังประมาณนี้อะไรประมาณนี้ก็ยังมีว่ากันไปสายเริ่มเพี้ยนและอากาศมันเย็นอย่างเพลงนางฟ้าก็จะติดดีเลย์เข้าไปหน่อยนึงนางฟ้าก็ประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เล่นถูกคีย์ป่ะผมดรอปซีเอาไว้ด้วยตัวนี้ก็ซึ่งเนี่ยก็คือซาวหลักที่ผมใช้ประมาณนี้คือเป็นซาวที่ผมใช้ประจำเมื่อตอนผมเล่นกีตาร์ให้วงซึ่งทุกเพลงที่ได้ฟังอยู่ผมเป็นคนอัดกีตาร์และซาวผมเป็นคนจัดการเองและมันก็ประมาณนี้แหละอย่างภาพทรงจำเนี่ยผมก็จำโซโล่ไม่ค่อยได้แล้วมันจะผมจะเล่นสายเดียวประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ใช่คีย์นี้นะอันนี้มันเล่นไม่พอเพราะว่ามันดรอปไว้แต่ประมาณนี้ที่เราเล่นสายเดียวเนี่ยเราก็มีเหตุผลเพราะว่าเราต้องการเสียงสไลด์เพราะว่าเราจะเล่นยูนิซันกับเครื่องสายมันก็จะเป็นมันก็จะแบบรูดได้รูดได้ดันได้อยู่ในแบบไม่มีโน้ตหายไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราจะเล่นสายบนก็ได้แบบซึ่งมันก็จะโทนมันจะเปลี่ยนเลยเนี่ยถ้าเราเล่นโทนมันจะเปลี่ยนคือเราต้องคืออันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึงเราต้องแบบดูฟิลว่าเราอยากได้ฟิลแบบไหนแบบเหมือนเพลงของอิริกจอนสันที่เขาเล่นแบบคือเขาจะเล่นสายอื่นก็ได้แต่ที่เขาเล่นตรงสาย1กับ3เพราะว่าเขาต้องการโทนที่มันเป็นโทนเนี้ยซึ่งโทนเนี้ยที่เขาอยากได้เขาจะเล่นตรงสายออกเทปตรงสายนี้เนี่ยตรงนี้ก็ได้แต่โทนนั้นน่ะเขาไม่อยากได้ซึ่งสายกีตาร์ก็บอกโทนเหมือนกันซึ่งอย่างมือกีตาร์ผมอะเอาเพลงดาวไปเล่นซึ่งเขาอยากเล่นไงคือเขาไปผมก็ให้สิทธิ์เขาเอาไปเล่นนั่นแหละเพราะว่าเขาเข้ามาอย่างคุณแป๊ะเนี่ยเขาก็เอาเพลงดาวไปเล่นตรงเนี้ยซึ่งผมก็เล่นไม่ถูกกันซึ่งโทนมันจะเปลี่ยนเนี่ยนะโทนมันจะเปลี่ยนผมเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะโทนมันจะต่างกันทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเสมออย่างนางฟ้าเขาก็ไปเล่นอีกที่หนึ่งซึ่งโทนมันก็เปลี่ยนเพราะว่าที่เราเล่นไว้ตรงเนี้ยเราต้องการอะไรเราต้องการเนี่ย
โน้ตเบสโน้ตเบสที่ดีเลย์จังค้างอยู่เนี่ยถ้าเรายกออกเบสหายเหมือนเปียโนเพราะว่ากีตาร์ไม่มีตัวเท้ากดเสียงต้องเอานิ้วค้างไว้ก็คือมันต้องคอยเกี่ยวตลอดถ้าเราเล่นมันก็ไม่ได้มันต้องเล่นแบบมันต้องมีเกี่ยวตลอดโอเคประมาณนี้ซึ่งก็แค่นี้แหละแล้วก็สอนเพลงเราไปด้วยซึ่งอยากรู้อะไรก็ถามมาได้ครับผมแล้วก็แล้วก็จะแนะนำอีกเรื่องนึงแล้วกันไหนๆก็เพราะผมก็อยู่คนเดียวก็เหงาตอนคืนก็จะพูดคนเดียวซึ่งจะมีใครดูหรือไม่เราก็ไม่เป็นไรเพราะเราชอบพูดคนเดียวก็ผมจะพูดอีกอย่างนึงก็จะแนะนำเด็กรุ่นใหม่ก็คือน้องๆเด็กๆยุคใหม่ยุคเนี้ยเป็นยุคที่อันตรายมากเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดง่ายจนที่โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิวหน่อยมันจะไม่เกี่ยวกีตาร์แล้วคืออ๋อขอบคุณนะคุณปั้นสุวีลามมีสาวเข้ามาดูด้วยว้าวสวัสดีครับคุณปั้นครับผมคุณปั้นลอกเรื่องนะครับคือไอ้เรื่องเด็กๆอ่ะผมผ่านมาคือเวลาเราจะเล่นเพลงอะไรอ่ะเราพยายามแกะก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปดูจาก YouTube นะเราพยายามแกะก่อนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับนักดนตรีที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเล่นตามเขาได้ดีแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะหูเราอ่ะมันดีแค่ไหนหมายถึงว่าเราสามารถใช้หูเนี่ยฟังเพลงแล้วแกะออกมาเนี่ยได้ดีแค่ไหนการเล่นตามนี่เป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าคุณได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนหรือมหาลัยเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่โอเคคือพยายามอย่าเล่นตามเล่นเหมือนอย่างจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นตามเนี่ยไม่แนะนำนะแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าเล่นตามไม่ดีนะคือเล่นเหมือนน่ะได้แต่ว่าอย่ายึดติดว่าเล่นเหมือนแล้วมันจะดีเพลงขนาดเพลงของผมอะแต่งมาผมยังไม่เคยเล่นเหมือนเดิมเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ดีจริงผมยังว่ามันไม่ดีเลยนะแต่ว่าทีนี้มันออกไปแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วไงซึ่งอย่างเพลงบางเพลงที่ผมยังเปลี่ยนโน้ตมันเลยอะเวลาเล่นเนี่ยเปลี่ยนสไตล์การเล่นซึ่งบางวงเขาอาจจะคิดเหมือนผมก็ได้นะแบบออกไปแล้วแล้วมันไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งจะแนะนำไว้ว่าคือผมเห็นเยอะว่าเด็กยุคนี้เล่นเหมือนแล้วก็จะแบบดีอะไรเงี้ยไม่ใช่เราฟังแล้วเราเอามาเล่นเหมือนก่อนเล่นเหมือนให้ได้ก่อนแล้วเรามาเล่นแล้วมาดูซิเฮ้ยลองเปลี่ยนโน้ตตัวนี้เป็นอย่างนี้เล่นลองเล่นแบบในแบบของเรามีจินตนาการนั่นแหละสำคัญถ้าคุณมีจินตนาการเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จดนตรีคือจินตนาการมันคือศิลปะมันคือศิลปะโอ้มันเป็นครั้งแรกที่ผมไลฟ์นานมาก29 นาทีนี่ไม่เคยไลฟ์นานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เรื่องทำเพลงอีกเรื่องนึงแถมให้เรื่องซาวิต้าก็บ่นไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งแนะนำอีกเรื่องแล้วกันกีตาร์เนี่ยผมแนะนำถ้ามีหนูๆหรือเด็กๆคนไหนเนี่ยกำลังจะซื้อกีตาร์แล้วพ่อแม่หรือว่าอะไรก็ตามกำลังจะซื้อกีตาร์ให้เนี่ยให้มองถ้าเป็นไปได้คือถ้าเป็นไปได้อะถ้าสามารถจะเลือกกีตาร์ที่มองข้ามราคาแบบต่ำไปเลย
ไปเลยดีกว่าถ้าสามารถเลือกได้นะอย่าคิดว่าถ้าเราจะคิดว่าซื้อต่ำกว่าหมื่นไปก่อนแล้วไปซื้อสัก20,000อีกทีนึงเนี่ยผมไม่แนะนำถ้าข้ามไปเลยเพราะว่าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงว่ามันจะเสียหลายรอบแล้วมันจะขายไม่ออกถ้าซื้อ10,000 กว่าบาทมันจะขายได้เออคือจริงผมเนี่ยซื้อตาม2 ตัวจริงมีตัวหนึ่งสั่งมาจากอเมริกาเป็นลิมิเต็ดอันนี้ชอบส่วนตัวผมมีได้แค่2 ตัวย้ายฟ้าซึ่งพอแล้วซื้อมา2 ตัวจริงๆไม่เคยใช้ตัวอื่นเลยใช้อีก2 ตัวเนี่ยเออแล้วก็เราไม่ต้องมีกีตาร์เยอะเราเลือกที่มันใช่จริงๆเราอย่าไปแบบซื้อตามใครนะนี่แนะนำเพราะว่าผ่านมาหมดแล้วไอ้แบบอยากไอ้สมัยแบบวัยรุ่นโหดูแบบอะไรวะตอนนั้นยุคผมเป็นยุคแบบอีโมไงอะไรวะดูไอ้ผมชอบกินเดย์ผมชอบกินเดย์ผมซัดเลยอยากได้กินเดย์เอาเฮียก็ซื้อกินเดย์เลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เพราะว่าคือซาวกีตาร์กินเดย์ก็ใช้นะผมก็ใช้อยู่เออก็โอเคผมก็ชอบอยู่อันนี้ที่ชอบจริงแม่งก็ฟุกไงเออแล้วก็เคยแบบไปชอบแบบเอเวนอะยุคแม่งพีกๆอะก็อยากได้พวกแบบพวกแบบซักกี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีซึ่งถ้าซื้อก็แบบก็เสียดายตังค์อะไรเงี้ยก็แบบก็ดีที่ไม่ซื้อมาจริงไม่ได้อะไรไม่มีตังค์ซื้อบ้านจนครับผมตอนนี้พยายามจะรวยอยู่ยังไม่รวยเลยก็ดูเอฟเฟกต์ดูสภาพของที่ใช้เนี่ยแหละดูความจนจากสภาพของเนี่ยแหละคนอื่นแหมบอกเล่นก้อนเล่นก้อนแล้วแบบอะไรนะเล่นก้อนแล้วแบบมันซื้อไม่เลิกอ่ะดูให้ดูอีกทีนึงก้อนตั้งแต่เริ่มเลยนะเนี่ยดูเลยชัดๆอีกทีนี่ดูแมงโคตรเน่าเลย